ได้มากได้น้อยก็ขึ้นกับว่าอาจารย์ได้ลองแค่ไหนครับบางทีแค่ copy หรือทำตามของผมเสร็จเนี่ยก็จบไม่ทำอะไรต่อเนี่ยก็อาจารย์ก็ได้แค่นั้นถ้าอาจารย์ได้ลองเล่นดอทอื่นๆเช่นดอทคอนเฟิร์มดอทอะไรอาจารย์ก็ได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วแต่ใครจะเกี่ยวก็เกี่ยวอะไรได้นะครับโอเคทีนี้ตัวถัดมาครับ list view นะครับใช้สำหรับแสดงรายการเป็นจำนวนมากแล้วก็มีสกอร์ให้นะครับนะทีนี้ list view เนี่ยที่ HTML นะครับที่ HTML list view item แล้วก็ data binding ไปที่ชื่ออะไรก็ได้นะชื่ออะไรก็ได้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็น student แล้วกันนะครับจะได้ให้ตรงกับงานอาจารย์นะให้เป็น list รายชื่อนักเรียนเป็นต้นนะครับแล้วก็1ไอเทม1ข้อมูล1บรรทัดเนี่ยจะแสดงผลยังไงดีข้อมูล1รายการดีกว่าข้อมูล1รายการนะครับจะแสดงผลยังไงให้เรากำหนดไปที่ listview.itemtemplate นะครับlistview.itemtemplate แล้วในเทมเพลตเนี่ยก็ใส่ออบเจกต์ลงไปนะครับใส่คอมโพเนนต์ต่างๆลงไปถ้าคอมโพเนนต์ของเราซับซ้อนนะครับเราต้องจัดรูปแบบด้วย layout เช่นถ้าผมใส่ label ไป2อันเนี่ยก็คือ label อันแรกเป็นเอาไว้โชว์รหัสนักศึกษา label อันที่2เอาไว้โชว์ชื่อนักศึกษาถามว่ารหัสกับชื่อจะแสดงผลยังไงคำตอบคือไม่รู้เพราะฉะนั้นเราอยากให้แสดงผลยังไงเราก็ใส่ layout ไปเช่นอยากให้แสดงผลข้างๆกันคือจากซ้ายไปขวาเราก็ใช้ stack layout เป็นต้นนะครับถ้าเราไม่บอกเลยใส่ label ไป2อันเราค่อนยากที่จะเดาอ่ะมันจะอยู่2บรรทัดหรืออยู่บรรทัดเดียวอยู่ซ้ายขวากันเดาไปเรื่อยๆนะครับมันก็ไม่มีทางเดาถูกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็บังคับเลยว่าจะแสดงผลยังไงนะครับจะใช้ stack layout จะใช้ flow อะไรก็ layout อะไรก็ได้เราไม่คิดจะใช้อย่างอื่นก็ใช้ stack layout เป็นต้นนะครับถ้ามีไอเทมมากกว่า1อันนะครับซึ่งมีแน่ๆอยู่แล้วล่ะมีไอเทมมากกว่า1อันเราจัดรูปแบบด้วย layout นะครับครับก็สำหรับ HTML ก็มีเท่านี้นะครับมีการ binding นะครับทีนี้ไอเทมข้างในเนี่ยไอเทมข้างในก็มีการ binding ได้นะครับมีการ binding ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลง HTML ก่อนละกันลง HTML ก่อนละกันนะครับแต่ว่าลงแล้วยังดูผลลัพธ์ไม่ได้ลงแล้วยังดูผลลัพธ์ไม่ได้เพราะเรายังไม่มีข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นมาที่หน้าจอ list กัน list ที่เรายังไม่ทำนะครับ listหน้าจอ list นะครับเขามี css ให้แล้วนะครับนะก็คิดว่าจะไม่ได้ใช้นะแต่ว่าไม่ได้ลบเขานะครับ list.js ก็ว่างเปล่ารอให้เราเขียนนะครับ list.html ก็ไม่มีอะไรเลยมีนอกจากเพจเราก็ลงมือเขียนนะครับแต่กลัวว่าอาจารย์จะพิมพ์ผิดนะไม่พิมพ์ดีกว่านะไม่พิมพ์นะครับเปิด document ครับลอกจาก document ดีกว่าอาจารย์เปิด doc กันอยู่หรือเปล่าครับเนี่ย doc.nativescript.org นะตัวนี้ก็เปิดค้างไปเลยเพราะว่าเราต้องเข้ามากรอกโค้ดบ่อยๆครับโอเค default ก็จะเปิดใน Native Core ให้แล้วนะครับเราก็เลื่อนมาที่ User Interface แล้วก็เรากำลังทำอะไรนะครับ List ใช่ไหมครับก็อยู่ Component ทางนี้ใช่ถ้าอยู่ Component นะมี List View เนี่ยตัวที่เราจะใช้คือ List View
มาที่ user interface component นะครับแล้วก็ list view ไม่เอาดีกว่าขอโทษทีครับเลือกมาที่ cookbook ดีกว่าตำราปรุงอาหารนะครับไอ user interface ที่คลิกไปเนี่ยเมื่อกี้นี้ไม่มีตัวอย่างให้กรอกนะไม่มีตัวอย่างให้กรอกเพราะฉะนั้นเรามาที่ cookbook นะครับเลือกลงมาข้างล่างนะครับสูตรสำเร็จ cookbook คือสูตรสำเร็จพร้อมให้เรากรอกนะครับ cookbook user interface แล้วก็ list viewlist view เจอแล้ว list kit view นะครับต้องอย่างนี้สิถึงจะกรอกสะดวกนะครับโอเคเนี่ยครับมีตัวอย่างอยู่เยอะเลยในนี้นะครับแล้วคือมีลูกเล่นเยอะนะครับแต่ลูกเล่นที่เราจะใช้เนี่ยคือเบสิกสุดๆเลยถ้าอาจารย์มาไม่ถูกเนี่ยต้องพิมพ์เองแล้วล่ะนะครับ cookbook UI list view นะครับ cookbook UI list view ครับจิ้มตามมาก็นี่ครับ cookbook UI cookbook UI แล้วก็ list view ใน cookbook ก็จะมีตัวอย่างการใช้งานแบบต่างๆนะครับถ้าอาจารย์มีเวลาก็ควรจะอ่านสักครั้งหนึ่งพอให้เห็นภาพว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับก็เลื่อนลงมานะครับเจอนี่ครับ define the list view item template property อันนี้แหละใกล้เคียงกับที่เรากำลังจะทำมากที่สุดละอันนี้ใกล้เคียงกับที่เราจะทำมากที่สุดแล้วนะครับนี่ครับ list view ก็กรอกตรงนี้มา define list view item template property ก็กรอกเฉพาะ list view มานะครับเพจไม่ต้องเพจเรามีอยู่แล้วก็ copy โอเคก็เอามาแปะกับ list view item s นี้เปลี่ยนไม่ได้แต่ binding อันนี้เปลี่ยนได้เปลี่ยนชื่อได้แล้วก็ label อาจารย์กรอกเรียบร้อยไหมครับทีนี้เราเปลี่ยนตรงนี้ก่อนตรงนี้เปลี่ยนชื่อเป็น student เติม s ละกันเป็นพหูพจน์นะครับ student เติม s เป็นพหูพจน์แปลว่าเราต้องทำ student s ขึ้นมานะครับที่เพจ data data.student s เราต้องทำขึ้นมาให้เป็น array ทีนี้ student แต่ละคนจะมีดอทอะไรบ้างนักศึกษาแต่ละคนมีดอทอะไรบ้างผมเอาง่ายๆเอาโค้ดก็คือรหัสนักศึกษามี name คือชื่อนามสกุลเขาแล้วก็ชั้นปีหรือห้องก็ได้ room หรือ class ก็ได้แล้วแต่จะตั้งชื่อนะครับแต่ว่า class เนี่ยเป็นคำสมวนนะครับเป็น reserved อาจจะใช้คำว่า room ก็ได้ห้องอยู่ห้องไหนนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเรามี3ค่าที่จะแสดงเนี่ยเราต้องใส่ label 3อันเพราะฉะนั้นเราก็จะครอบด้วย stack layout นะครับ stack layout stack layout กดแท็บตึ้งได้มาละ
แล้วก็เอาลาเบลไปใส่สามอันนะครับเอาลาเบลไปใส่สามอันนะครับนะครับ stack layout default จะเป็นแนวตั้งเราก็ต้องเปลี่ยน orientation เป็น horizontal นะครับเพื่อให้แสดงแนวนอนนะครับทีนี้ช่องแรกเราก็เปลี่ยนเป็นโค้ด binding นะครับก็เปลี่ยนเป็นโค้ดช่องที่2ก็เปลี่ยนเป็น name ช่องที่3เอาเป็นเกรดแล้วกัน GPA เอาชั้นปีก็ได้แล้วแต่ฟิวอะไรก็ได้ครับอาจารย์จะมีสัก4ช่องก็ได้นะครับตามสะดวกเลยอาจารย์สามารถจัดให้หรูหรากว่านี้ก็ได้ฮารุฮาราวันนี้ได้นะครับนะเอา stack layout ซ้อนๆกันนะครับตกแต่งให้พิสดารยังไงก็ได้นะครับตามสะดวกเช่นมีรูปอยู่ทางซ้ายแล้วก็ทางขวาเป็นบรรทัดที่1เป็นชื่อบรรทัดที่2เป็นข้อมูลชั้นปีเกรดอะไรอย่างเงี้ยนะครับตกแต่งเอาเลยนะทีนี้จุดสำคัญอยู่ตรงนี้นะครับ student ตรงนี้เป็นคือ array เป็น array นะครับสมาชิกใน array ต้องมี property อะไรบ้างต้องมี dot อะไรบ้างก็มี dot code dot name dot gpa เป็นต้นนะครับนักเรียน1คนต้องมีอะไรบ้างมี code มี name มี gpa นี่คือในความหมายนะครับ property อื่นจะอาจารย์จะทิ้งไว้หรือลบทิ้งไปก็ได้แล้วแต่อาจารย์เลยมันเป็นเรื่องการตกแต่งนะครับก็มาถึงหน้าจอนี้ก็คงไม่มีตอนนี้มันแสดงผลอะไรไม่ได้ดังนั้นนะครับ student เราก็ยังไม่มีนะครับไม่มีปุ๊บข้างในไม่ต้องพูดถึงเลยมันแสดงผลไม่ได้นะครับไม่มีนักเรียนสักคนก็ไม่เป็นไรนะถัดมาครับตอนนี้อาจารย์หลายท่านยังไม่ทำเรื่องล็อกอินเลยพอไม่ทำเรื่องล็อกอินจะมาหน้าลิสต์ได้ไหมครับไม่ได้เพราะฉะนั้นเราควรจะทำไงครับก็ไม่ทำล็อกอินอยู่ดีขี้เกียจทำนะเดี๋ยวจัดล็อกผมไม่ทำนะเราจะข้ามไปหน้าลิสต์เลยโดยไม่ต้องล็อกอินเลยข้ามไปหน้าลิสต์เลยครับนะโอเคนะครับเราสมมติว่าเรามี10หน้าจอนะครับเรากำลังทำหน้าจอที่10อยู่แต่การจะเข้ามาหน้าจอที่10ต้องผ่านมาทั้งหมด5หน้าเวลาอาจารย์จะเทสทีนึงก็เหนื่อยเลยล่ะต้องคลิก5ครั้งเพื่อมาหน้าที่10เนี่ยนะครับมันเสียเวลากว่าจะลองเล่นต้องผ่านมาไม่รู้กี่หน้านะครับวิธีง่ายก็คือให้กำหนดหน้าลิสต์เนี่ยเป็นหน้าแรกให้เปิดหน้าลิสต์เนี่ยเป็นหน้าแรกนะครับเราก็มาแก้ที่ app.jsมาแก้ที่ app.js นะครับเนี่ยเราเห็นว่าหน้าแรกคือล็อกอินใช่ไหมครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น list แทนครับทีนี้ผมยังไม่เคยแนะนำวิธีพิมพ์นะวิธีพิมพ์แบบ text editor สมัยใหม่นะครับอาจารย์ลองดับเบิลคลิกที่ล็อกอินนะครับตึ๊ดตึ๊ดปกติอาจารย์ทำ selection เนี่ยคือทำไฮไลท์อย่างเงี้ยอาจารย์ค่อยๆลากใช่ไหมครับต่อไปนี้ให้อาจารย์นึกถึงตึ๊กๆไว้นะสมมติจะเลือก1คำก็ตึ๊กๆแค่เนี้ยมันก็เลือกทั้งคำละแม่นยำกว่ามานั่งระบายสีนะครับตึ๊กๆพอมันทำ selection ที่ล็อกอินแล้วเนี่ยเขาก็จะไฮไลท์คำว่าล็อกอินทั้งหน้าเลยมีคำว่าล็อกอินอยู่ตรงไหนบ้างทำให้อาจารย์ตรวจสอบได้ว่าเราสะกดถูกสะกดผิดนึกออกไหมฮะตรงนี้ก็มันก็ไฮไลท์คำว่าล็อกอินนะ
เราตึ๊กตรงไหนก็ได้อ่ะผมทำ selection ที่ล็อกอินตัวแรกเรียบร้อยแล้วนะครับกด control d doc 1ครั้ง control ค้างไว้แล้วเคาะ d 1ครั้งมันก็จะเลือก2ตัวเลยแล้วมีเคอร์เซอร์อยู่2ที่เลยจากนั้นอาจารย์ก็พิมพ์แก้ลงไปเช่นเราจะเปลี่ยนคำว่า log in เป็น list ใช่ไหมครับก็พิมพ์ l i s t มันพิมพ์ทีเดียว2ที่ให้เลยนะครับพอพิมพ์เสร็จมันก็ยังมีเคอร์เซอร์อยู่2ที่อยู่นะครับถ้าอาจารย์ไม่ยกเลิกเนี่ยโค้ดอาจารย์จะมั่วแล้วนะอาจารย์พิมพ์เสร็จแล้วนะครับก็กด escape esc ยกเลิกให้เคอร์เซอร์หรือแค่อันเดียวตอนนี้มันมีอันจางๆอย่างนี้อยู่กด esc นะครับให้กลับไปเป็นสถานการณ์เดิมนะเรียบร้อยแล้วก็เซฟนะครับงั้นโปรแกรมก็จะเปิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ไปหน้าลิสต์เลยแล้วก็ไปหน้าลิสต์เลยนะครับเท่านี้อาจารย์ก็พร้อมที่จะทำหน้าลิสต์นะแม้ว่าอาจารย์ยังล็อกอินไม่ได้นะก็ข้ามมาหน้าลิสต์เลยข้ามมาหน้าที่เราต้องการจะทำเลยนะครับประมาณนี้นะครับหน้าลิสต์ก็ยังไม่มีอะไรเป็นหน้าขาวๆนะครับเพราะเรายังไม่ทำอะไรนี่คือหน้าลิสต์โอ้ยังไม่อัปเดตนานเลยงั้นก็ดูเครื่องอาจารย์เองแล้วกันครับหน้าลิสต์เราเป็นหน้าขาวๆเลยลิสต์วิวก็ยังมองไม่เห็นครับเพราะไม่มีข้อมูลมาบนรูปไม่มีข้อมูลมาบนรูปแอบผมค้างที่หน้า XML ตัวนี้ไว้นะครับนะแล้วก็พักทันท่ายังไม่โคดดิ้งนะครับโคดไม่ทันแน่นอนโอเคก็เท่านี้ก่อนนะครับ